นอข่าวโดยสำนักข่าว INN16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีประชุม BOI ขอทุกคนร่วมมือเร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในอนาคตคุณอรดาชื่นลุ่งรายงานค่ะนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.กล่าวก่อนเริ่มการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ครั้งที่5ทับ2561ว่าทุกคนต้องร่วมมือกันเร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่และในสังคมเพราะเวลาที่ทำอะไรใหม่ๆมักจะถูกจับตาและจับจ้องบนพื้นฐานของความไม่เข้าใจและความไม่ไว้วางใจซึ่งทุกคนจะต้องแก้ไขให้ได้ขณะเดียวกันขอให้ช่วยระมัดระวังแทนนายกรัฐมนตรีด้วยเนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC กำหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็นประธานรับผิดชอบแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เช่นนั้นซึ่งการพิจารณาต่างๆก็ต้องผ่านคณะกรรมการระดับล่างก่อนแล้วจึงจะส่งขึ้นมาทั้งนี้เพื่อไม่ให้วันหน้าเกิดปัญหาตามมาดังนั้นจะต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนโดยเฉพาะในพื้นที่การลงทุนต่างๆนอกจากนี้ยังต้องดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อย่างเต็มที่ด้วยอรดาชินลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะไทยศิวิไลชูหาเสียงยุค 4.0 ต้องทำให้พรรคการเมืองนักการเมืองมีต้นทุนในการเข้าสู่อำนาจรัฐน้อยที่สุดนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ว่าที่หัวหน้าพรรคไทยศิวิไลพร้อมด้วยคณะร่วมรับฟังการชี้แจงพรรคการเมืองเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้งโดยได้ยื่นข้อเสนอให้กกต.ร่วมพิจารณาข้อเสนอของพรรคภายหลังพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะมีผลบังคับใช้ในวันที่14ธันวาคม2561ซึ่งพรรคการเมืองทุกพรรคจะหาเสียงได้ทุกวิธีที่ชอบด้วยกฎหมายโดยให้กกต.ดำเนินการติดป้ายหาเสียงจัดรถแห่ประชาสัมพันธ์ผู้สมัครการจัดเวทีประชาสัมพันธ์ผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตและผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อการจัดเวทีประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวีสาธารณะให้แกนนำพรรคแสดงวิสัยทัศน์นโยบายของทุกพรรคด้านนายณัชพลสุพัฒนะว่าที่รองหัวหน้าพรรคไทยศิวิไลกล่าวเพิ่มเติมว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปี2562นั้นถือเป็นนิมิตหมายที่ดีต่อประเทศไทยในยุค 4.0 หรือยุคศิวิไลดังนั้นต้องทำให้พรรคการเมืองนักการเมืองมีต้นทุนในการเข้าสู่อำนาจรัฐน้อยที่สุดจะได้ไม่ถอนทุนคืนหรือเป็นทาสของนายทุนพรรคพรรคไทยธรรมร่วมรับฟังกกต.พร้อมยื่นกระทู้เสนอปลดล็อกห้ามหาเสียงทางสื่อออนไลน์เน้นประชาชนทราบนโยบายทุกพรรคทุกช่องทางหาเสียงพรรคไทยธรรมเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจการแก่พรรคการเมืองนำโดยดร.อโนทัยดวงดาราหัวหน้าพรรคไทยธรรมพร้อมตั้งกระทู้ว่ากกต.ควรปลดล็อกการห้ามหาเสียงทางสื่อออนไลน์เนื่องจากกรอบระยะเวลาที่กกต.เปิดให้พรรคการเมืองสามารถหาเสียงได้มีระยะเวลาน้อยและจำกัดสิทธิ์ทางการหาเสียงด้านต่างๆรวมทั้งออนไลน์ช่องทางประกาศนโยบายของพรรคให้ประชาชนได้รับทราบถูกจำกัดไปด้วยทำให้ประชาชนเสียโอกาสในการรับทราบนโยบายของพรรคต่างๆมีความตั้งใจที่จะนำพาพัฒนาประเทศให้พี่น้องประชาชนได้รับผลประโยชน์จากนโยบายที่มากที่สุดและการจำกัดสิทธิ์ในการสื่อออนไลน์จะเป็นการขัดแย้งกับการพัฒนาประเทศที่กำลังพัฒนาเข้าสู่ยุค 4.0 ที่รัฐบาลใช้เป็นนโยบายขับเคลื่อนประเทศชาติในรัฐบาลนี้จตุพรเรียกร้องพลเอกประยุทธ์ลาออกทุกตำแหน่งก่อนเล่นการเมืองย้ำไม่ขัดข้องหากจะอยู่ต่ออีก20ปีนายจตุพรพรหมพันธุ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.กล่าวว่าขอเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เพื่อให้คนกลางได้เข้ามาทำหน้าที่จึงจะสามารถลงเป็นผู้แข่งขันได้เช่นเดียวกับผู้อื่นเพื่อความเสมอภาคเพราะมองว่าที่ผ่านมา5ปีเศรษฐกิจอยู่ในขั้นวิกฤตประชาชนอดทนเพื่อแลกกับคำว่าสงบถือว่าประชาชนได้ให้โอกาสมามากแล้วซึ่งหากพลเอกประยุทธ์จะอยู่ต่ออีก20ปีตามยุทธศาสตร์ชาติก็ไม่เป็นไรแต่ต้องอยู่ภายใต้การแข่งขันอย่างเสมอภาคก่อนย้ำทิ้งท้ายไม่ขัดข้องหากใครจะเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ขอให้มีความสง่างามและมีน้ำใจนักกีฬาเป็นที่ยอมรับของประชาชนซึ่งเชื่อว่าจะให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้จบการเสนอข่าว16นาฬิกา5นาทีค่ะเ
ข่าวโดยสำนักข่าว INN